ขอเจริญพรบรรดาญาติโยมอาตมาภาพพระครูวินัยธรวิเชษจิตตปัญโยเจ้าวาดวัดถวินศรีรามงคลตำบลท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราก็ขอเจริญพรญาติโยมวัดถวินศรีรามงคลขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างวิหารพระใหญ่หรือวิหารหลวงพ่อสัมฤทธิ์ผลทันใจซึ่งสร้างไว้ให้สาธุชนพุทธบริษัทในละแวกใกล้เคียงและทางไกลได้มากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยตัวองค์หลวงพ่อนั้นมีหน้าตัก8เมตรความสูง16เมตรดำเนินการสร้างมาได้ประมาณตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2559จนมาถึงวันนี้ก็ได้รุดหน้าไปตามกำลังศรัทธาที่ญาติโยมสาธุชนเจ้าภาพได้บริจาคมาเพราะว่าถือว่าเป็นวัดเล็กก็ยังใช้ปัจจัยที่อีกพอสมควรก็ขอเจริญพรบอกบุญสาธุชนว่าท่านใดที่อยู่ทั้งทางไกลทางใกล้เพื่อร่วมบุญก็สามารถบริจาคตามกำลังที่เราพึงทำได้จะเป็นค่าวัสดุก่อสร้างอิฐหินปูนทรายเหล็กซึ่งขณะนี้ทำการตกแต่งองค์หลวงพ่ออยู่ทำการทาสีทององค์พระแล้วก็ทำขององค์หลวงพ่อแล้วก็ปั้นกระไดเป็นพญานาคดำเนินการก่อฉาบทำซุ้มประตูหน้าต่างเอวขันก็ดำเนินการอยู่ก็ประชามพันบอกญาติโยมสาธุชนที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลว่าจะร่วมบุญกับทางวัดก็ขอเรียนเชิญตามกำลังศรัทธาที่โยมจะบริจาคคุณกระทำได้เพราะว่าวัดก็เป็นวัดที่ยังอยู่ในอำเภอเมืองก็จริงแต่ว่าห่างไกลเป็นชนบทพอสมควรรอบวัดประชาชนก็ทำกิจกรรมกันดำเนินการมาถึงนี่ก็อาศัยปัจจัยของโยมที่บริจาคคนเล็กคนละน้อยเพราะทางวัดก็ไม่ได้ตั้งราคาว่าสาธุชนจะต้องมาทำเท่านั้นเท่านี้นะก็ประชาพันญาติโยมไว้ท่านใดที่อยู่ทางไกลมีเวลาก็จะเดินทางมาก็เจริญพรหรือจะบริจาคทำบุญมาที่บัญชีวัดก็สามารถร่วมบริจาคได้นะคือการสร้างวิหารหลวงพ่อสัมฤทธิ์ผลทันใจนี้อาตมาก็มีเจตนาว่าอยากจะสร้างบูชาคุณพระพุทธเจ้าฝากไว้ในพุทธศาสนาเลยสร้างรูปเคารพตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยสร้างพระพุทธรูปขึ้นมานะก็ท่านใดที่มีความประสงค์เมื่อได้ทราบข่าวจะเดินทางมาหรือจะเริ่มบุญก็ขอเจริญพรญาติโยมนะประชามพันฝากไว้ว่างานกฐินวันที่11พฤศจิกายน2561เนี่ยก็ทอดกฐินสามัคคีในเวลาเดียวกันก็เที่ยงเศษก็จะทำการบรรจุดวงพระเนตรขององค์พระใหญ่เนี่ยซึ่งทำในนินก็จะทำพิธีบรรจุถวายองค์พระใหญ่วันนั้นเลยใครมีความประสงค์ก็มาร่วมบุญกันคืองานกฐินในวันนั้นแล้วก็บรรจุดวงพระเนตรของพระใหญ่ด้วยนะก็เป็นกุศลใหญ่ว่างั้นเพราะว่าพระใหญ่เราปั้นมาแล้วก็จะบรรจุดวงพระเนตรวันนั้นเลยให้สำเร็จเป็นองค์นะสาธุชนญาติโยมใครมีเวลาว่างก็มาร่วมบุญกันนะขอเจริญพรที่ฝากถึงประชามพันทั้งญาติโยมก็ว่าวัดที่สร้างไม่ว่าจะทั่วไปนั้นอาศัยแรงศรัทธาของชาวพุทธเรานะก็อย่าท้อแท้การทำบุญนั้นก็สามารถบริจาคได้ตั้งแต่10บาท20บาทก็ต้องอาศัยศรัทธาของชาวบ้านประชาชนในทั่วไปร่วมมือกันคือว่าบำรุงวัดบำรุงพระศาสนาเราให้เจริญรุ่งเรืองเพราะว่าตั้งแต่บรรพ์ครั้งบรรพบุรุษก็ทำกันมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายเราเป็นคนรุ่นหลังก็อย่าละทิ้งความศรัทธาขอให้มีความอุตสาหะตั้งใจสั่งสมบุญไว้นะขอเจริญพรโยม